ครับเพื่อนทุกคนนะครับพบกันในเวลาที่หนึ่งครับเที่ยงคืนครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านครับมาจากอำเภอเชียงของครับจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสกลนครนะครับขับรถออกมาตอนบ่าย2นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอภูเรือนะครับเข้าอำเภอกวางสะพุงครับทางลงเขาครับตรงจังหวัดเลยนี่ภูเขาเยอะครับก็จะเข้าจังหวัดเชียงรายครับออกจากอำเภอภูเรือไปเข้าจังหวัดเลยออกจากภูเรือมาจะเข้าจังหวัดเลยไปได้2เส้นนะครับตั้งทีวีเอสมาเลี้ยวขวานะครับว่าเป็นถนนที่ไม่ปีนเขาแต่ถ้าตรงไปนะครับจะเป็นทางที่คดเคี้ยวปีนเขานะครับขึ้นเขาลงเขาใครเดินทางมาบ่อยจะรู้จักครับเส้นนี้ก็ไม่มีเขาเลยครับนะครับเข้าหมู่บ้านแต่ถ้าเส้นตรงที่ผมว่านี่ไม่มีบ้านคนครับก็วิ่งไปอีกหลายกิโลเมตรอยู่นะไปเที่ยวเชียงรายมาได้3-4 วันนะครับก็ลงคลิปไปเยอะอยู่นะครับฝากดูย้อนหลังด้วยนะครับพ
มากนะครับที่รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ